ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับน้องเชียร์และพี่ปิ๊งในช่วง Happy Books ช่วงที่พวกเราจะนำหนังสือที่น่าสนใจสนุกมาแนะนำให้เพื่อนๆน้องๆท่านผู้ชมทุกๆคนได้ลองชมกันนะคะพอดีเลยค่ะพี่ปิ๊งเชียร์กำลังอยากให้พี่ปิ๊งแนะนำหนังสือที่น่าสนใจอยู่พอดีเลยค่ะแล้วเชียร์อยากลองอ่านหนังสือประเภทไหนนะคะไม่ใช่ค่ะเชียร์ไม่ได้อยากอ่านเองนะคะคือเชียร์อ่านแล้วเดี๋ยวเชียร์จะไปเล่าให้เพื่อนหน้าชั้นเรียนฟังค่ะคุณครูให้ทำเหรอคะค่ะคุณครูให้ผัดกันไปเล่าหน้าชั้นเรียนคนละเรื่องห้ามซ้ำกันด้วยนะคะแล้วเรื่องที่เชียร์รู้จักอ่ะเพื่อนเขาก็เล่ากันไปหมดแล้วอะค่ะพี่ปิงคะเชียร์ไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรดีไปเล่าให้เพื่อนฟังละค่ะงั้นเชียร์ก็คงกำลังอยากได้นิทานที่สนุกสนุกแปลกใหม่แล้วก็ไม่ซ้ำกับของเพื่อนๆใช่ไหมล่ะคะใช่เลยค่ะพี่ปิงช่วยน้องเชียร์หน่อยนะคะโอ้พี่ปิงก็ต้องช่วยเชียร์อยู่แล้วล่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่ปิงใจดีเหมือนนางฟ้าเลยนะคะพี่ปิงรู้แล้วเรื่องนี้จะต้องดีแน่ๆเลยนี่มังกรสอนใจค่ะมังกรสอนใจเป็นหนังสือที่พระมหาสมชายธนวุฒโธได้เรียบเรียงขึ้นจากหนังสือสุภาษิตจีนมาเป็นภาษาไทยค่ะหนังสือเล่มนี้นอกจากจะให้ความสนุกสนานแล้วนะคะแต่ละเรื่องเนี่ยก็ยังเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นแนวทางในการพิจารณาสิ่งต่างๆโดยใช้ปัญญาเพื่อให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าสามารถทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับตนเองและผู้อื่นได้อย่างไม่รู้จบด้วยค่ะฟังดูน่าสนใจจังเลยนะคะพี่ปิ๊งเห็นยังเป็นนิทานสุภาษิตจีนด้วยใช่แล้วล่ะค่ะรับรองว่าไม่มีทางซ้ำกับของเพื่อนๆแน่ๆจ้ะเชียร์ลองเรื่องนี้ไหมจ๊ะเรื่องนกปักซ่อมกับหอยกาบเรื่องมันก็มีอยู่ว่าเจ้าหอยเนี่ยมานอนอาบแดดกลางกาบอยู่จ้ะเจ้านกบินผ่านมาก็เลยบินพุ่งมากินเจ้าหอยเจ้าหอยกาบตกใจก็เลยงับปากเจ้านกไว้เลยอ้าวแล้วเจ้าหอยทำยังไงล่ะคะมันก็ไม่ยอมปล่อยค่ะมันกลัวว่าถ้าอ้าเปลือกออกเนี่ยต้องโดนเจ้านกกินแน่ๆสู้ให้เจ้านกเนี่ยอดอาหารตายไปเองเลยดีกว่าฝ่ายเจ้านกมันก็บอกว่าถ้าไม่ปล่อยมันเดี๋ยวหอยก็ต้องแห้งตายนะแต่เจ้าหอยกาบก็ไม่ยอมอยู่ดีค่ะต่างฝ่ายต่างไม่ยอมเถียงกันไปครึ่งค่อนวันจนในที่สุดก็มีชาวประมงคนนึงมาจับทั้งเจ้านกแล้วก็เจ้าหอยไปขายที่ตลาดค่ะว้าทั้งคู่ก็เลยถูกจับไปเป็นอาหารน่าสงสารจังเลยนะคะพี่ปิงใช่ค่ะนั่นก็เพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีทิฏฐิจะชนะกันให้ได้ท้ายที่สุดผลเสียก็ตกอยู่กับทั้งคู่นั่นแหละค่ะดังนั้นเราจึงควรรู้จักประนีประนอมยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำผิดแล้วก็หันมาแก้ไขให้มันถูกต้องนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นไงล่ะคะโอ้โหเป็นเรื่องที่สนุกมากเลยนะคะแถมมันมีข้อคิดดีๆด้วยใช่ค่ะเรื่องนี้ถูกใจเชียร์แล้วใช่ไหมคะถูกใจสิคะก็มันทั้งน่าสนุกมีเรื่องก็ไม่ยาวแถมยังมีข้อคิดดีๆด้วยเชียร์ว่าเพื่อนๆที่โรงเรียนกับคุณครูเนี่ยต้องชอบกันแน่ๆเลยค่ะดีจังถ้าเกิดเชียร์ชอบพี่ปิงก็ดีใจค่ะน้องทางบ้านล่ะคะชอบหนังสือที่พี่ปิงแนะนำบ้างหรือเปล่าเอ่ยบอกพี่ปิงรู้บ้างนะคะเมื่อคนไหนที่มีหนังสือที่น่าสนใจก็บอกเราด้วยตามที่อยู่หน้าจอนี้เลยนะคะสัปดาห์หน้ามาลองดูกันใหม่ว่าพวกเราจะแนะนำหนังสือเล่มไหนให้ได้ลองอ่านกันอีกนะคะติดตามชมกันที่ได้นะคะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนลากันไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ